่ติดแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกสยอตเต้กันนะคะป้าซื้อมาจากวังน้ำเขียวไม่แพงมากนะคะกิโลละ20 บาทก็ซื้อมา 2-3 โลแล้วก็ไอ้พวกที่มันพอดีก็เอาไปทำกับข้าวละส่วนที่แก่ๆก็จะเลือกมาสำหรับการปลูกก็ตั้งใจเลยล่ะค่ะว่าจะเอามาลองปลูกเพราะว่าบ้านเรามันก็ไม่ได้เหมาะที่จะปลูกสยอตเต้เนาะแต่ก็อยากลองดูเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินสยอตเต้มากๆเลยก็ปรุงดินก็จะมีดินร่วนแล้วก็ขี้วัวก็มีแกลบค่ะมีแกลบเก่าๆแล้วก็มีใบชำฉาร่วงๆเน่าๆนะคะป้าก็เอามาปรุงผสมกันนะคะแล้วก็จะมาเพาะเวลาที่เราเพาะเราก็จะเรียนแบบธรรมชาติเวลาที่ลูกเขาหล่นลงจากต้นใช่ไหมคะเขาก็หล่นลงที่พื้นดินแล้วเขาก็สามารถงอกได้เพราะฉะนั้นตอนที่เราเพาะเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลบดินเขาเป็นพืชที่ชอบที่สูงเนาะบ้านเราเป็นพื้นราบก็อาจจะปลูกได้ผลไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ก็ลองดูแล้วกันเนาะเผื่อจะปลูกได้เสร็จแล้วก็เก็บเขาไว้ในที่ร่มนะคะรดน้ำเขาวันละครั้งรอจนกว่าที่เขาจะเริ่มงอกขึ้นเขาก็เริ่มงอกกันแล้วล่ะค่ะงอกกันทุกเมล็ดเลยอย่างเล็กๆอยู่นะคะก็รอไปค่ะจนกว่าที่เขาโตพอที่เราจะนำลงแปลงวันที่10แล้วค่ะต้นก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะบางต้นก็โตดีเลยบางต้นก็ยังเล็กอยู่เลยนะคะตอนปลูกอาจจะไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะเนี่ยเขาเป็นพืชเมืองหนาวเนาะบ้านเราร้อนเพราะได้ขนาดนี้ก็โอเควันนี้หน้าตาก็ดูดีเชียวค่ะโอ้โหดีใจจังที่มันขึ้นวันที่12ค่ะดูสิต้นนี้โตกว่าเพื่อนเลยมีโตอยู่ 2-3 ต้นเดี๋ยวก็จะเอาปลูกละค่ะก็ทำแปลงเล็กๆง่ายๆค่ะอยู่ข้างๆบ้านแหละขุดดินช่วงนี้ขุดง่ายเลยค่ะเพราะว่าฝนตกดีก็ประมาณนี้ละค่ะป้าก็ใช้ขี้ไก่เก่ามากนานมากแล้วค่ะรองก้นหลุมลงไปเล็กน้อยเขาผสมแกลบมาให้ด้วยเรียบร้อยนะคะก็จะได้ปลูกหลุมเรียบร้อยแล้วค่ะป้าเลือกปลูกเฉพาะต้นที่มันโตแล้วนะคะความถี่ความห่างก็ให้ประมาณนี้ละค่ะปลูกเรียบร้อยแล้วเขาก็ดูโอเคนะคะเดี๋ยวจะหาไม้เล็กๆมาค้ำเขาไว้สักหน่อยหนึ่งค่ะก็หาไม้เล็กๆนะคะมาค้ำยันลำต้นเขาไว้ช่วยพยุงเขาให้เขาแข็งแรงขึ้นก่อนโดยที่ไม่ต้องผูกแน่นนะคะแล้วเราก็หาไม้มาปักทำค้างให้เขาด้วยนะคะป้าก็จะทำง่ายๆไปก่อนค่ะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นสยอตเต้หรือว่าเป็นสยอตตายถ้ามันรอดก็จะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่สวยงามค่ะตามสภาพก็พอจะดูได้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะรดน้ำเลยค่ะป้าก็จะโรยปุ๋ยขี้ไก่ลงไปเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะทำการรดน้ำอ
ผ่านไปแล้ว2 วันค่ะติดทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้เก็บยอดจริงๆเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ